Thank you for tuning in to Faith Connection. ขอบใจทุกท่านที่เข้ามาเบิ่งรายการการเชื่อมต่อความเชื่อบ่อนที่พวกเราจะซอยท่านให้เชื่อมต่อกับพระเจ้าได้สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่รักมื้อนี้กับมาพบกันเช่นเคยเนาะกับรายการการเชื่อมต่อความเชื่อสิ่งที่จะเฮ็ดซอยพวกเราให้ได้รู้จักกับพระเจ้าหลายขึ้นแล้วก็เข้าใจเรื่องราวของพระองค์หลายขึ้นว่าเป็นหยังเฮาต้องมาเชื่อไปสคริสต์เป็นหยังเฮาต้องรู้จักพระองค์ก่อนที่เฮาจะตายหรือก่อนที่เฮาจะจากโลกนี้ไปเพราะว่าถ้าเฮาเกิดมาแล้วเฮาบ่รู้จักพระเยซูคริสต์เป็นการส่วนตัวเนาะชีวิตของเฮาก็บ่มีค่าหยังเลยแต่มื้อนี้เฮาจะมาพบกับคําถามอีกเนาะซึ่งจะมาถามพวกเฮาและจะมาแก้คําถามจะมาตอบคําถามที่พวกเฮาจะถามไปนั้นว่าแม่นหยังคือเป้าหมายที่เฮามาหาพระเยซูคริสต์มันยังคือเป้าหมายที่เฮามาหาพระเยซูหลายคนอาจจะเคยหลายคนอาจจะเคยได้ยินโอ้เป็นยังหลายคนบอกว่ามาหาพระเยซูเพราะพระองค์ทรงเป็นคนดีเนาะบางคนอาจจะบอกว่าโอ้เพราะเป็นศาสนาต่างประเทศหรือเพราะเป็นนั้นนี่มีหลายเหตุผลเนาะแต่มื้อนี้จะมาถามเหตุผลที่สําคัญกว่าหมู่เนาะว่าแม่นยังคือเป้าหมายที่เฮามาหาพระเยซูคริสต์เนาะให้เฮาเปิดหนังสือเฮาจะมาเบิ่งคำตอบหรือแก้ไขแก้คำตอบที่พวกเราจะมาพบในมื้อนี้เนาะเป็นคำตอบสำหรับคำถามตัวนี้ในโยฮันบทที่6เราจะอ่านข้อที่22เป็นต้นไปเนาะในข้อที่22พระคัมภีร์บอกว่าเศร้าวันต่อมาเมื่อคนที่อยู่ฝั่งข้างนั้นเห็นว่าบ่มีเรืออื่นบ่อนั้นเว้นแต่ลำที่พวกสาวกของพระองค์ลงไปเพียงลำเดียวและเห็นว่าพระเยซูบ่ได้เสด็จลงเรือลำนั้นไปกับพวกสาวกแต่พวกสาวกของพระองค์ไปตามลำพังเท่านั้นแต่มีเรือลำอื่นมาจากทิเบรียสใกล้สถานที่ที่เขาได้กินข้าวจี่หลังจากที่องค์พระผู้เจ้าได้ทรงขอบพระคุณแล้วเหตุฉะนั้นเมื่อประสนเห็นว่าพระเยซูและพวกสาวกบ่ได้อยู่บ่อนนั้นเขาจึงลงเรือไปและตามหาพระเยซูที่เมืองคาเปอร์นาอุมครั้นเขาได้พบพระองค์ที่ฝั่งทะเลข้างนั้นแล้วเขาทั้งหลายทูลพระองค์ว่ารับบีทานมาบ่อนนี้เมื่อใดพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเฮาบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายตามเฮามาบ่แม่นเพราะได้เห็นการอัศจรรย์นั้นแต่เพราะได้กินข้าวจีอิ่มในข้อที่6พระเยซูตัดแต่พอได้กินข้าวจีอิ่มข้อ7พระเยซูบอกว่าอย่าควนควายหาอาหารที่ยอมเสื่อมสูญไปแต่จงหาอาหารที่ดำรงอยู่ถึงชีวิตนิรันดรซึ่งบุตรมนุษย์จะให้แก่ท่านเพราะพระเจ้าคือพระบิดาได้ทรงประทับตามอบอำนาจแก่พระบุตรแล้วเขาทั้งหลายก็ทูลบอกว่าข้าพระเจ้าทั้งหลายจะต้องเฮ็ดประการใดจึงจะเฮ็ดเวียกของพระเจ้าได้พระเยซูตัดตอบเขาว่าเวียกของพระเจ้านั้นคือการที่ทานเสื่อในพระองค์ที่ทรงในทานที่พระองค์ทรงใส่มานั้นเขาทั้งหลายจึงทูลพระองค์ว่าถ้าเช่นนั้นทานจะเฮ็ดหมายสําคัญใดเพื่อข้าพเจ้าทั้งหลายจะเห็นและเสื่อในทานทานจะเฮ็ดอย่างแน่บรรพบุรุษของข้าพเจ้าทั้งหลายได้กินมานาในถิ่นทุรกันดารนั้นตามที่มีคําเขียนไว้ว่าทานได้ให้เขากินอาหารจากสวรรค์พระเยซูจึงตรัสตอบเขาว่าเฮาบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าบ่แม่นโมเสสที่ให้อาหารจากสวรรค์นั้นแก่ทานแต่พระบิดาของเราประทานอาหารแท้ซึ่งมาจากสวรรค์ให้แก่ทานทั้งหลายเพราะว่าอาหารของพระเจ้านั้นคือทานที่ลงมาจากสวรรค์และประทานชีวิตให้แก่โลกมื้อนี้เนาะนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์ต้องการจะอธิบายพวกเรามีหลายคนตอนนี้ถ้าอ่านหมดบทตั้งแต่ข้อที่1เป็นต้นมาพระเยซูทรงเลี้ยงคน 5,000 คนหลังจากพระเยซูเลี้ยงคน 5,000 คนแล้วพระองค์ก็ได้รอท่าทรงทุกคนกลับบ้านเนาะเพราะว่ามันใกล้จะมืดใกล้ค่ำหลังจากนั้นพระองค์ก็ให้พวกในช่วงที่พระองค์ทรงพวกประชาชนกลับบ้านนั้นเองพระองค์ได้บอกให้พวกสาวกของพระองค์บอกว่าให้ขี่เรือไปก่อนเนาะข้ามไปฝากนั้นก่อนพวกเขาก็ไปในขณะที่พวกเขาไปพระองค์ก็ทรงประชาชนกลับบ้านหมดหลังจากทรงไปหมดแล้วหลังจากพระเยซูทรงทุกคนกลับบ้านมาแล้วพระองค์ก็เลยลงไปนําเขาเนาะถ้าเราอ่านในเล่มอื่นเนาะบอนอื่น
ในมัทธายเฮาก็เห็นว่าพระเยซูย่างไปหาพวกสาวกจนพวกสาวกคิดว่าแม่นผีเนาะเพราะว่าเขาบ่เคยเห็นผู้ใดย่างถึงนั้นแต่บ่แม่นผีแม่นพระเยซูพระเยซูย่างถึงนั้นไปหาพวกสาวกหลังจากนั้นพวกเขาก็ฮอฮอดนึงพวกเขาก็ข้ามไปฝากหนึ่งแต่ในขณะนั้นเองเพิ่นบอกว่ามื้อต่อมาในข้อที่2บอกว่ามื้อต่อมาหลังจากวันที่พระเยซูเลี้ยงคน 5,000 คนคือมื้อนี้พระเยซูเลี้ยงคน 5,000 คนมื้ออื่นเช้าพวกเขาก็ตามหาพระเยซูพระเยซูก็เลยบอกว่าพอตามหาพระเยซูตามบ่นั้นมันเขาว่าโอ้บ่เห็นตอนขึ้นเรือเนี่ยพระเยซูบ่ได้ขึ้นไปนําและพระองค์ก็บ่มีลําอื่นนอกจากลําเดียวเขาก็เลยอ้อมไปเมืองอื่นเนาะไปฝากนั้นพอดีไปเห็นพระเยซูเขาก็เลยอัศจรรย์ว่าโอ้พระเยซูมาแต่ตอนใดเขาว่าพระเยซูก็เลยบอกว่าเจ้ามาหาเจ้าแสวงหาบ่แม่นเพราะเห็นอัศจรรย์แต่เพราะกินอาหารกินข้าวอิ่มเนาะหลายคนมาหาพระเยซูเป็นเบ็ดแบบนี้มื้อนี้เฮาก็เลยจะมาถามกันว่าแม่นหยังคือเหตุแม่นหยังคือเป้าหมายที่เฮามาหาพระเยซูเฮามาเพราะแบบนี้บ่บางคนมาเพราะได้กินข้าวจี่บางคนมาเพราะเห็นอัศจรรย์บางคนมาเพราะอยากจะได้เงินบางคนมาเพราะหยังเพราะอยากจะร่ํารวยเนาะแต่ว่าแม่นหยังคือเหตุผลที่แท้จริงที่พวกเฮามาหาพระเยซูบางคนมาหาพระเยซูเนาะอย่างทําอิดเลยที่เฮาจะมาถามกันเนาะเฮาตามพระเยซูเพราะอยากเห็นอัศจรรย์บ่เพราะอยากเห็นอัศจรรย์บ่หมายความว่าบางคนมีผีสิงบางคนหูหนวกบางคนตาบอดบางคนเป็นง่อยเป็นเปี้ยเป็นลอยนะย่างบ่ได้บางคนมีพยาธิเนาะนั่นเนาะนี่สารพัดโรคแล้วคนพวกนี้มาหาพระเยซูหลายคนในพวกนี้มาหาพระเยซูบ่แม่นเพราะอยากไปสวรรค์เขามาหาพระเยซูเพราะอยากจะเห็นอัศจรรย์ในหนังสือโยฮันบทที่6ข้อที่2พระคัมภีร์บอกว่าคนเป็นจำนวนหลายได้ตามพระองค์ไปเพราะเขาเหล่านั้นได้เห็นอัศจรรย์ที่พระองค์ได้ทรงกระทำต่อบรรดาคนเจ็บเห็นบ่หลายคนตามพระเยซูไปเพราะเขาเห็นคนเจ็บดีเขาเห็นคนเจ็บคนเจ็บอย่างที่ว่าเมื่อกี้ว่าหลายคนดีจากเจ็บเป็นเจ็บป่วยแบบเป็นง่อยเป็นเปี้ยเป็นลอยเนาะบางคนก็หูหนวกบางคนก็ตาบอดบางคนก็ถูกผีสิงสารพัดโรคพวกเขาหลายคนนี่คนเป็นจำนวนหลายตามเพราะอยากเห็นอัศจรรย์โมเมนตามเพราะอยากจะเสื่อเนาะพระเยซูบอกในข้อ48บอกว่าถ้าพวกท่านบ่เห็นหมายสำคัญและการมหัศจรรย์ท่านก็จะบ่เสื่อพวกนี้นี่ถ้าบ่เห็นอัศจรรย์เขาจะบ่เสื่อเด็ดขาดเขาอันนี้คือคำเขาว่าแต่พระเยซูก็ว่าอีกคำหนึ่งเนาะเป็นสิ่งที่น่าสนใจพระเยซูบอกแต่เฮาได้บอกทานเท่าไรแล้วว่าทานได้เห็นเฮาแล้วแต่ก็บ่เสื่อบางคนแม้แต่เห็นก็บ่เสื่อบ่แม่นว่าอยากเห็นอัศจรรย์จึงเสื่ออันที่เขาว่าเขาอยากเห็นซื่อแต่สุดท้ายแล้วก็บ่เสื่ออยู่ดีเนาะเพราะว่าเป้าหมายของเขามาเพื่อจะเห็นอัศจรรย์บ่แม่นมาเพื่อจะเสื่อบ่แม่นมาเพื่อจะรอดเพื่อจะได้ไปสวรรค์เขามาเพื่ออยากจะเห็นอัศจรรย์เท่านั้นเนาะสังเกตมีอยู่เรื่องหนึ่งเนาะซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์ตัวอย่างนี้เห็นชัดเจนตัวอย่างนี้นี่ถึงแม้ไม่เห็นอัศจรรย์ก็บ่เชื่อเนาะที่อยากจะอ่านให้ฟังเนาะในหนังสือลูกาบทที่16ข้อ31อับราฮัมจึงตอบเขาว่าเขานี่ก็คือเศรษฐีถ้าเขาบ่ฟังโมเสสและพวกศาสดาพยากรณ์หรือพวกทํานายเนาะที่อยู่ในแม้นคนนึงจะเป็นขึ้นมาจากความตายเขาก็จะยังบ่เชื่อพระคัมภีร์บอกชัดเจนเนาะนี่คือเรื่องราวที่มีการโต้การสนทนากันระหว่างเศรษฐีกับอับราฮัมเศรษฐีนี่ตายแล้วตกนรกแล้วเราบ่มีโอกาสคืนมาเนาะบ่มีโอกาสแก้ตัวใหม่แต่ความจริงเรายังคิดถึงพี่น้องของเราเราบอกว่าเรามีถ้าเราอ่านเรื่องนี้ดีๆเนาะตั้งแต่ข้อ19จนฮอดข้อ31เฮาก็เห็นว่าเรามีพี่น้อง5คนแล้วเราบอกว่าเราอยากให้ลาสลัดที่ตายลาสลัดเป็นคนขอทานตายคือกับเราแต่ลาสลัดได้ไปสวรรค์เราอยากให้ลาสลัดฟื้นจากตายแล้วไปบอกให้พี่น้องของเราเพื่อพี่น้องของเราทั้ง5คนจะบ่มีโอกาสได้ตกนรกคือเราทุกข์ทรมานเพราะว่าเราอยู่ในนรก
เราทุกทรมานหลายเราทรมานเราฮ้อนหลายแม้แต่น้ำหยดเดียวบ่เว้าเลยหยดเดียวเอานิ้วนี่เราขอให้อับราฮัมใส่ลาสลัดนะเอามือนี่จุ่มน้ำจุ่มน้ำเปียกๆมันแตะลิ้นเราก็ดีใจแล้วหรอวะสำนี้แต่อับราฮัมบอกว่าบ่ได้เราก็เลยหลังจากนั้นเมื่อฮู้ว่าตัวเองบ่ได้แล้วบ่มีโอกาสแล้วเราก็เลยคิดฮอดพี่น้องแต่อับราฮัมก็เลยบอกว่าถ้าว่าแม้แต่ว่าขอโทษแม้แต่ลาซารัสนะที่ว่าลาซาโลที่ตายไปแล้วหากเราฟื้นขึ้นมาจากความตายไปบอกคนตายแล้วฟื้นขึ้นมาใหม่ไปบอกพวกเขาพี่น้องทั้ง5คนพี่น้องเรากับสิบเสืออยู่ดีนี่คือสิ่งที่อยากให้เฮาฮู้ว่าถึงแม้ว่าคนบ่เสือจะเว้าได้กับบ่เสือเนาะเห็นอัศจรรย์กับบ่เสือเห็นคนตายแล้วฟื้นก็ยังบ่เสืออยู่ดีเพราะหยังเพราะเป้าหมายเขาบ่ได้มาจะมาเสือเนาะเขามาหาพระเยซูเพราะอยากจะเห็นอัศจรรย์เมื่อบ่มีอัศจรรย์หรือเขาก็เป็นเหตุผลโอ้ยบ่มีอัศจรรย์ค่อยบ่เสือแล้วบางคนเพราะว่าเมื่อเห็นอัศจรรย์เป็นเรื่องพัดว่าเป็นเรื่องโอ้ยเป็นเรื่องธรรมดาแนวนี้มีเหตุผลหลายอย่างเนาะมีข้ออ้างหลายอย่างสำหรับคนที่บ่เสือเนาะนี่คือเฮามาหาพระเยซูเพราะเห็นอัศจรรย์บ่หรือเพราะอยากเห็นอัศจรรย์บ่หรือจะเฮาจะอยู่ในกลุ่มที่2เฮามาหาพระเยซูคริสต์เพราะพระคัมภีร์บอกว่าเพราะอยากจะกินข้าวอิ่มเพราะได้กินข้าวอิ่มหลายคนสนใจเป็นอย่างจึงบอกว่านั้นเพราะในฟิลิปปีนะบทที่3ข้อ19บอกว่าปลายทางของคนเหล่านั้นคือความพินาศพระของเขาคือกระเพาะพระของหลายคนคือกระเพาะมหาเขายกความที่น่าอายของเขาขึ้นมาโอ้อวดเขาสนใจวัตถุทางโลกมหาพระเยซูคือสนใจแต่อยากกินอยากอิ่มอย่างเดียวหลายคนไปโบสถ์บ่แม่นเพราะอยากไปสวรรค์หลายคนมาโบสถ์เพราะอยู่โบสถ์มีอาหารหลายคนมาหาพระเยซูเพราะพระเยซูเลี้ยงพระเยซูบ่เคยปล่อยให้ผู้ใดอึดหิวจักเถื่อพระเยซูเลี้ยงตลอดตอนในเรื่องราวเหล่านี้ในเรื่องที่เขาอ่านในโยฮันบทที่6นั้นพระเยซูเลี้ยงคน 5,000 คนแน่นอนมีแต่ผู้ชายบ่ได้นับผู้หญิงน่าจะหลายกว่าผู้ชายแล้วก็มีเด็กน้อยอีกซึ่งหลายคนดีใจได้กินอาหารอิ่มเพราะว่าเหลือกินจนเหลือพระบิดาเหลือ12กระบุงเนาะแน่นอนหลายคนพระของเขาคือกระเพาะเขาสนใจวัตถุทางโลกเขาบ่สนใจเรื่องสวรรค์พระเยซูก็เลยบอกว่าเฮาเป็นอาหารแห่งชีวิตพระเยซูเป็นอาหารแห่งชีวิตอาหารที่เฮากินนั้นกินแล้วก็ตายนี่ในข้อ49บอกว่าบรรพบุรุษของท่านทั้งหลายได้กินมานานในถิ่นทุรกันดารและสิ้นชีวิตพวกอิสราเอลเองเนาะบรรพบุรุษเขาจากออกจากอียิปต์ในช่วงที่เขาเดินทางมานั้นพระเจ้าได้ประทานมานาเขาเอิ้นมานาอาหารมาจากสวรรค์ให้เขากินเขากินและเขาตายแต่พระเยซูเป็นอาหารแห่งชีวิตเป็นอย่างที่ว่าอาหารแห่งชีวิตอาหารแห่งชีวิตมาจากสวรรค์เลยเพิ่นบอกว่าแต่นี้เป็นอาหารที่ลงมาจากสวรรค์พระเยซูคริสต์คืออาหารที่ลงมาจากสวรรค์เพิ่นบอกว่าเพื่อให้ผู้ที่ได้กินแล้วบ่ตายโอ้อาหารกินแล้วบ่ตายแม่นอะไรพระองค์บอกว่าเฮาเป็นอาหารที่ทำลงชีวิตอันนี้เพิ่นใช้คําว่าทำลงเพราะว่าเป็นทรัพย์ลาสทรัพย์ทรัพย์ที่ใช้กับพระเจ้าเพิ่นบอกเฮาเป็นอาหารที่ทำลงชีวิตซึ่งลงมาจากสวรรค์ถ้าผู้ใดได้กินอาหารนี้ผู้นั้นจะมีชีวิตนิรันดรและอาหารที่เราจะให้เพื่อเป็นชีวิตของโลกนั้นก็คือเนื้อหนังของเราพระเยซูคริสต์บอกว่าอาหารของพระองค์คือโตพระองค์เองเอ้าเขาว่ากินนี่หมายความว่าอะไรบ่ได้หมายความว่ากินเป็นซีนนี่เนาะแต่หมายความว่าเสือนะหลายคนมาเพราะอยากจะกินแต่พระเยซูบอกว่าเข้าใจผิดมันบ่แม่นเป้าหมายที่แท้จริงคือมาเสือเพราะพระองค์ทรงประทานชีวิตของพระองค์ในข้อ58เพิ่มเติมเพิ่นบอกนี่แหละเป็นอาหารซึ่งลงมาจากสวรรค์บ่เหมือนกับมานาที่พวกบรรพบุรุษของท่านได้กินและสิ้นชีวิตผู้ที่กินอาหารนี้จะมีชีวิตนิรันดรเห็นบ่ผู้ที่กินอาหารนี้ผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์จะมีชีวิตนิรันดรบ่แม่นเพราะว่าจะมากินอาหารเนาะในข้อต่อไป
นี่เนาะคือสิ่งที่อยากให้เราฮู้ว่าพระเยซูคริสต์เป็นอาหารแท้เนาะแต่มีหลายคนอยากจะกินอาหารแบบที่เรากินเนาะอาหารธรรมดากินแล้วก็ถ่ายไปเนาะแต่สิ่งที่พระเยซูอยากจะว่าคือเขาควรจะมาหาพระเยซูคริสต์เพราะพระองค์ทรงเป็นอาหารแห่งชีวิตเนาะกินแล้วบ่อยากอีกเลยกินแล้วอิ่มกินแล้วได้ชีวิตนิรันดรคือการเสื่อในพระองค์เนาะนี่คือคำถามสองที่เฮามาหาพระเยซูคริสต์เพราะอยากกินอาหารอิ่มหรือเฮาเป็นคือกับประการที่3เนาะอันนี้3เพิ่นบอกว่าเฮาตามเพราะอยากจะร่ำรวยบ่หมายความว่าเฮาตามพระเยซูเพราะอยากจะได้เงินบ่หลายคนอาจข้าพเจ้าเคยได้ยินหลายคนว่าโอ้แม่นบ่เชื่อพระเยซูแม่นบ่นับถือนี่เขามีเงินให้โอ้ถ้าเขามีเงินให้ก็สิรวยเลยเด้เพราะว่าตั้งแต่ฮู้จักข้าพเจ้ามาก็เป็น20ปีแล้ว20กว่าปีแล้วตั้งแต่ยังน้อยพุ่นน่ะถ้าว่าเขาให้เงินนี่โอ้ป่านนี้คือป่านนี้คือสิรวยเติบแล้วเนาะแต่หลายคนเข้าใจผิดเนาะความจริงแล้วมีหลายคนเข้าใจแบบนี้อยากให้เอาอ่านในสื่อลูกาบทที่9 57ถึง61ต่อมาเมื่อพระองค์กับพวกสาวกกำลังเดินทางไปมีคนหนึ่งทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์จะเสด็จไปทางไหนข้าพระองค์จะตามพระองค์ไปทางนั้นมีคนหนึ่งบอกว่าถ้าพระเยซูไปบนใดไปน้ำมัดเพราะอย่างเพราะระวังอยากจะได้พระเยซูก็เลยหู้จักเราพระเยซูเลยบอกว่าหมาจิ้งจอกยังมีโพรงหมาป่าน่ะหมาจิ้งจอกยังมีโพรงและนกในอากาศก็ยังมีหังมีบ่อนอนมีบ่อนอยู่แต่บุตรมนุษย์บ่มีที่จะวางหัวนอนบุตรมนุษย์ก็คือพระเยซูคริสต์เองบ่มีที่จะวางหัวนอนมีหลายคนเราบอกว่าโอ้ยตามไปใส่ก็ไปมัดแล้วอ่ะพระองค์ไปทางใดไปมัดขึ้นภูลงห้วยก็ไปบ่อนใดไปมัดแต่พระเยซูบอกว่าหมาจิ้งจอกมีโพรงและนกในอากาศก็ยังมีหางแต่บุตรมนุษย์บ่มีที่จะวางหัวนอนไปนำพระองค์พระองค์ต้องการจะบอกว่าไปนำพระองค์แล้วบ่ได้อีหยังเด้ฮู้บ่มันเกิดอีหยังขึ้นหลังจากนั้นพระเยซูกล่าวแก่อีกคนหนึ่งว่าจงตามเข้ามาเถิดแต่คนนั้นทูลตอบว่าพระองค์เจ้าข้าขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ไปฟังศพพ่อของข้าพระองค์ก่อนมีคนหนึ่งออกตัวเลยพระเยซูบอกว่าจงตามเข้ามาเถิดเราบอกว่าอะไรเราบอกว่าขอทรงโปรดขออนุญาตกลับไปฟังศพพ่อตายพอดีพอพระเยซูบอกว่าไปแล้วบ่ได้หยังโอ้ขอลาแล้วเด้ออาจารย์พ่อตายพอดีฮู้ว่าตามพระเยซูจะบ่ได้หยังก็เลยเฮ็ดอะไรสิครอบพระเยซูเพื่อจะบ่ให้พระเยซูเสียใจบ่ให้พระเยซูตำหนิก็เลยบอกว่าโอ้ขอพ่อตายพอดีปานอันดาพ่ออันสาบแช่งพ่อตายไว้เนาะบอกว่าขอไปฟังศพพ่อพระเยซูบอกว่าอะไรพระเยซูเลยตอบเราว่าปล่อยให้คนตายฟังคนตายของเขาเองเถิดแต่ส่วนท่านจงไปประกาศอาณาจักรของพระเจ้าพระเยซูบอกว่าเอ้ยถ้าพระพ่อตายก็ให้พวกที่อยู่จัดการเองแต่เจ้าจงไปประกาศอาณาจักรของพระเจ้าพระเยซูบอกว่าเวียกที่สำคัญคือการประกาศเรื่องราวของพระเจ้าสำคัญกว่าเรื่องการสวรรค์เรื่องไปสวรรค์สำคัญกว่าเรื่องอันอื่นและอีกคนหนึ่งเพิ่นบอกว่าทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์จะตามพระองค์ไปแต่ขออนุญาตให้ข้าพระองค์ไปลาคนที่อยู่ในบ้านของข้าพระองค์ก่อนมีคนนี้บอกว่าโอ้ยสิไปแต่ขออนุญาตไปครอบพ่อครอบแม่ก่อนเด้อไปบอกเพิ่นก่อนว่าสิไปแล้วเด้อสิไปหาตามพระเยซูฮู้บ่เราบ่ต้องการตามแท้เราเพียงแต่จะหาทางออกพระเยซูเลยบอกข้อ62พระเยซูเลยบอกว่าผู้ใดเอามือจับคันไถแล้วหันหน้ากลับผู้นั้นก็บ่สมควรกับอาณาจักรของพระเจ้าพระเยซูบอกว่าจับคันไถไถนาอยู่ดีๆย่างไปอยู่ดีย่างไปแล้วอยู่ซื้อกับปีนหลังหันหลังไถนาในนี้กับหลังเป็นอะไรสมควรบ่มีผู้ใดบ่ไถนาและย่างกับหลังพระเยซูบอกว่าถ้าเป็นอันนั้นถ้าจับคันไถแล้วสิไถนาแล้วหันหลังบ่สมกับอาณาจักรของพระเจ้าเลยนี่แหละจึงเป็นเหตุพระเยซูบอกว่าเขาควรจะตามพระองค์เนาะบ่ควรจะมีเหตุผลอื่นๆนอกจากว่า อยากจะไปสวรรค์อันเดียวเนาะพระเยซูบอกชัดเจนในข้อนี้
บางคนอยากตามพระเยซูอยากจะฮู้ว่าได้อันใดมีเทื่อหนึ่งเปโตรเคยถามเนาะอยู่ในหนังสือมัทธายบทที่19ข้อ27เปโตรทูลพระองค์ว่าเบิ่งแม้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้สละสิ่งสารพัดและได้ตามพระองค์มาพวกข้าพระองค์จะได้อันใดเด้อหลายเทื่อเฮาอยากจะฮู้ว่าถ้าตามพระเยซูถ้ามาเชื่อพระเยซูแล้วจะได้อีหยังเด้อเฮาอยากจะฮู้คือกับเปโตรฮู้ว่าแต่พระเยซูในพระคัมภีร์พระเยซูบ่เคยสัญญาบอกว่าถ้าตามมาเฮาจะเอารถให้เนาะคันตามท่านเป็นนั้นพระเยซูแต่พระองค์อยากให้เฮาแสวงหาอื่นก่อนแมนยูพระองค์จะให้สิ่งนั้นก็สำคัญเนาะพระองค์จะให้แต่เฮาต้องรู้จักเป้าหมายว่าอันใดมาก่อนบ่แม่นว่าโอ้อยากเอามาให้ค่อยก่อนมั้ยให้ค่อยมีรถให้เขามีเฮือนให้เขามีเมียหรือว่ามีเงินมีหยังฝากธนาคารแล้วเฮาจึงจะตามถ้ามีข้อแม้หรือว่าอยากคันตามพระเยซูเพราะอยากร่ำรวยมันก็ผิดเป้าหมายเนาะเฮาสามารถที่จะมีสิ่งเหล่านั้นได้เนาะสิ่งพวกนี้เฮาสามารถมีได้แต่เฮาจะต้องรู้ว่าเฮาควรจะแสวงหาอันใดก่อนเราควรจะตามพระเยซูพอเฮาหรือเฮาอยากจะไปสวรรค์ก่อนแน่นอนถ้าเฮาเชื่อฟังพระองค์หลังจากนั้นพระองค์จะให้แน่นอนเนาะเนาะแม่นหยังคือเป้าหมายที่เฮามาพระเยซูเนาะเฮาทบทวนหนึ่งอันที่1เฮาตามเพราะอยากเห็นอัศจรรย์บ่อันที่2เฮาตามเพราะอยากกินข้าวอิ่มบ่อันที่3เฮาตามเพราะอยากร่ำรวยบ่หรือว่าเฮาเป็นอันที่4อันที่4บอกว่าหรือเฮาตามเพราะอยากได้ชีวิตนิรันดรอยากจะได้สวรรค์ตัวนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เฮามีถ้าเฮาอยากจะตามพระเยซูเนาะถ้าเฮามาแสวงหาพระเยซูมื้อนี้ถ้าอยากจะไปสวรรค์ขอให้อันนี้เป็นเป้าหมายของเฮาเนาะถ้ามีคนถามว่าเป็นหยังเจ้าจึงมาหาพระเยซูเป็นหยังเจ้าจึงเชื่อพระองค์เพราะเขาอยากจะไปสวรรค์คือกับพวกสาวกมีคำตอบให้ในพระคัมภีร์ข้อที่66เนาะบางกี้นี่เฮาลืมอ่านข้อ1พอพระเยซูว่าว่าบ่ได้อีหยังหลายคนก็ท้อถอยบ่ติดตามพระองค์อีกเลยหลายคนฮู้ว่าตามแล้วบ่ได้อีหยังเขาก็เลยท้อถอยมีหลายคนหันหลังให้มีหลายคนเลิกโอ้ยบ่เอาแล้วบ่เอาแล้วถ้าเชื่อพระเจ้าแล้วบ่ได้อีหยังตามพระเยซูแล้วบ่ได้อีหยังบ่ร่ำบ่รวยบ่เอาแล้วแต่พวกสาวกเนาะข้อ67บอกว่าพระเยซูก็เลยถาม12คนว่าท่านทั้งหลายก็จะจากเฮาไปนำบ่พระเยซูถามในข้อ68ซีโมนเปโตรทูลตอบพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพวกข้าพระองค์จะจากไปหาผู้ใดพระองค์มีถ้อยคำซึ่งให้มีชีวิตนิรันดรเนาะเปโตรก็ได้ถามเปโตรก็ได้ตอบพระเยซูคริสต์บอกว่าจะจากไปหาผู้ใดเปโตรบอกว่าเพราะพระเยซูผู้เดียวมีถ้อยคำซึ่งให้มีชีวิตนิรันดรหมายความว่าอะไรพระองค์ผู้เดียวที่จะให้ชีวิตนิรันดรให้กับพวกเฮาเฮาควรจะตามพระองค์แบบเปโตรบอกจะจากไปหาผู้ใดเออบ่ได้บ่ถอยหลังแล้วแม่นแล้วคําตอบเนาะคําตอบในข้อที่69เปโตรก็เสริมต่อไปว่าและข้าพระองค์ทั้งหลายก็เชื่อและแน่ใจแล้วว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงดำรงพระชนอยู่เนาะเปโตรบอกว่าบ่เพียงแต่เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์มีถ้อยคำที่มีชีวิตแต่เราบอกว่าเราเชื่อว่าพระองค์และแน่ใจ 100% ว่าพระองค์เป็นพระคริสต์ที่จะมาโพธิ์มาซอยโลกมนุษย์เฮาให้รอดพระเยซูคริสต์ผู้เดียวเท่านั้นเป็นคำตอบที่แท้จริงว่าเป็นอย่างเฮาจึงมาหาพระเยซูคริสต์บอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงมีถ้อยคำที่มีชีวิตในลอนดอนเขาจะมาหาแบบเหตุผลอื่นขอโทษเขาบ่สามารถที่จะพบคำตอบที่แท้จริงได้และสิ่งเหล่านั้นมันก็บ่สามารถที่จะซอยเขาได้หลายคนตามพระเยซูคริสต์ผิดเป้าหมายหลายคนบ่หลายคนตามพระเยซูคริสต์มีเขาเอิ้นมีความหวังที่จะเอามาใส่ตัวเองโดยบ่สนใจว่าเออค่อยตายไปแล้วค่อยจะได้อีหยังเนาะค่อยตายแล้วเขาจะได้ไปสวรรค์บ่หลายคนบ่สนใจเรื่องนั้นหลายคนอยากจะมีแต่อยู่ในโลกนี้อยากจะเห็นอยู่ในมืออยากจะฮับเอาถ้ามีคนฮับประกันเนาะพระเยซูบ่แม่นบริษัทบ่แม่นบริษัทที่ว่าเจ้าตามค่อยจะเฮ็ดเวียกตามค่อยหมดเดือนเขาจ่ายเงินเดือนให้พระเยซูบ่ได้มีเป็นบริษัทแบบนั้นเนาะแต่มื้อนี้เฮาก็ได้ฮู้คำตอบในการที่เฮามาหาพระเยซูคริสต์
เนาะเฮาควรจะฮู้ว่าเฮามาหาพระเยซูคริสต์เป็นเพราะเหตุผลใดพระคัมภีร์ในมัทธายบทที่11ข้อ12พระคัมภีร์บอกว่าและตั้งแต่สมัยโยฮันผู้ให้บัพติศมาบัพติศมาถึงทุกวันนี้อาณาจักรแห่งสวรรค์ก็เป็นที่สิ่งที่คนได้แสวงหาด้วยใจห้อนหนและผู้ที่ใจห้อนหนก็เป็นผู้ที่สิ่งเอาได้หลายคนแสวงหาด้วยใจห้อนหนอยากจะไปสวรรค์อีหลีพระคัมภีร์บอกว่าผู้ใดที่แสวงหาด้วยใจห้อนหนผู้นั้นก็เป็นผู้ได้รับแต่ถ้าคนใดหากแสวงหาเพราะเหตุผลอื่นคนนั้นก็จะบ่มีมือได้อาณาจักรแห่งสวรรค์ก็จะบ่มีมือพบคำตอบที่แท้จริงได้มื้อนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าเนาะอยากจะทบทวนคืนว่าแม่นยังคือเป้าหมายที่เฮามาหาพระเยซูถ้ามีคนถามมื้อนี้เฮาตอบได้บ่บอกว่าแม่นยังคือเป้าหมายที่เฮามาพระเยซูคริสต์อย่างแรกเลยเฮาตามพระองค์เพราะอยากเห็นอัศจรรย์บ่แบบที่หลายคนโอ้อยากเห็นอัศจรรย์ถ้าเห็นอัศจรรย์จึงเชื่อให้แบบเขาบอกว่าพระเยซูแสดงอัศจรรย์แม่แล้วพวกเฮาเห็นพวกเชื่อแน่นอนพระเยซูก็เลยบอกว่าเจ้าเห็นแล้วแต่เจ้าก็บ่เชื่ออัศจรรย์มีอ้อมโตเฮานี่พระเจ้าสร้างโลกนี่อัศจรรย์สุดๆพระเจ้าสร้างดวงเดือนดวงดาวดวงตะเวนเนาะพระเจ้าให้มันอยู่บ่ให้มันไปสนกันเลยให้มันอยู่ตอนเช้าตะเวนก็ขึ้นตอนแลงก็ตกวนเวียนไปแล้วโลกเฮาก็หมุนอ้อมโดยที่เฮาก็บ่ได้มุนไปตามเนาะพระเจ้าสร้างแบบอัศจรรย์หลายสิ่งหลายอย่างอัศจรรย์แต่มนุษย์เฮาก็บ่เชื่ออยู่ดีเนาะแบบเศรษฐีบอกว่าถ้าลาซารัสฮะฟื้นมาจากตายแล้วไปบอกอันพี่น้องของเรา5คนนั้นพี่น้องเราเชื่อแน่นอนโอ้บ่แม่นคําตอบบ่แม่นเนาะถึงแม้ว่าอับราฮัมบอกว่าแม้ว่าคนนึงเป็นขึ้นมาจากตายแล้วไปบอกเขาก็บ่เชื่ออยู่ดีถ้าคนบ่เชื่อเฮ็ดอะไรก็บ่เชื่อเพราะมันบ่แม่นเป้าหมายที่เขามาหาพระเยซูแท้จริงหรืออันที่2เขาเป็น2เขาตามหาพระเยซูเพราะอยากจะกินบ่อยากจะอิ่มไปโบสถ์เพราะอยากจะมีอาหารไปโบสถ์เพราะอยากเขาเลี้ยงข้าวทุกอาทิตย์หรือเขาเป็นแบบที่3เขาหวังจะร่ำรวยหวังจะได้เงินการที่อยากรวยกับผิดแต่บ่แม่นว่ามาหาพระเยซูแล้วหวังอยากได้เงินพระเยซูบอกผิดเป้าหมายนะพระองค์มีหลายคนฮู้ว่าถ้าตามพระเยซูแล้วบ่มีหยังพวกเขาก็เลิกท้อถอยเลิกติดตามแต่อย่างเฮาเป็นคือกับสาวกเนาะประการที่4ผมบอกว่าพวกสาวกมาหาพระเยซูเพราะเขาอยากจะไปสวรรค์เพราะเขาต้องการชีวิตนิรันดรและชีวิตนิรันดรนั้นบ่มีบอนอื่นนอกจากพระเยซูคริสต์มื้อนี้ขอให้เป้าหมายของเฮาการที่เฮามาหาพระเยซูคริสต์นั้นคือการมาเพื่ออยากจะไปสวรรค์เพื่ออยากจะได้ชีวิตนิรันดรหวังว่าโอกาสหน้าเราจะพบกันอีกและขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านสบายดีขอบใจทุกท่านที่เข้ามาเบิ่งรายการการเชื่อมต่อความเชื่อบ่อนที่พวกเราจะซอยทานให้เชื่อมต่อกับพระเจ้าได้